บนยอดเขากระโจมแห่งนี้มีเรื่องราวของนักศึกษาที่อยากจะเรียกร้องประชาธิปไตยเขาก็บอกว่าแฝดลิ้นดำออกสู้รบกลางคืนเราก็บอกเฮ้ยจริงเหรอแล้วบอกยังไงเขาจะทำพิธีกรรมก่อนที่จะออกรบคืนนั้นผมมาพอดีกำลังปะทะกันพอดีเลยตอนนั้นโบกรถตรงอ่างเก็บน้ำห้วยสุดเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ยิงรถของสจจุดประสงค์เขาคืออะไรนะเตี้ยเขาต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมหมู่บ้านโดนทำลายหมดผู้สนับสนุนเทปนี้ของเรานะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราหนวดเคราดกดำสวยงามฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับใน EP นี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดราชบุรีอำเภอสวนผึ้งนั่นเองแล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นทางขึ้นเขากระโจมนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าจุดกลับใจนะฮะ บางคนเนี่ยมาขึ้นไม่ได้ก็ต้องกลับลงไปแต่ว่าแนะนำทางที่ดีควรจะเอา 4x4 มารถที่เป็น 4wheel นะครับในช่วงเทศกาลช่วงประมาณธันวามกราเนี่ยนะครับบรรยากาศที่สวนผึ้งเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะทราบเป็นอย่างดีว่าบรรยากาศดีๆนะฮะเหมาะกับการมาเที่ยวมาพักผ่อนในระหว่างที่มาก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะครับแต่คุณผู้ชมครับในความสวยงามมันซ่อนเรื่องราวบางอย่างเอาไว้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วประมาณปี42เรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งที่ทำให้คนในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกได้รู้จักกับคำว่าก็อตอาร์มี่นั่นเองที่นี่เป็นจุดกำเนิดของก็อตอาร์มี่นะบนยอดเขากระโจมแห่งนี้มีเรื่องราวของนักศึกษาที่อยากจะเรียกร้องประชาธิปไตยในการเดินทางเข้ากรุงเทพไปยึดสถานทูตแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆอีกมากมายแล้วก็มีความเชื่อผู้นำทางจิตวิญญาณก็คือเด็กที่เป็นลิ้นดำหรือว่าเด็กที่เป็นเด็กแฝดนั่นเองวันนี้เราจะมาตามตำนานของก็อตอาร์มี่แต่วันนี้ในการที่จะขึ้นเขากระโจมผมมีคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าคลุกคลีกับกลุ่มของก็อตอาร์มี่นั่นก็คือนาเตียนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตต้องเรียกนาเตียว่าอะไรเอ่ยตอนนาเตียนี่นาเตียได้เลยนาเตียเป็นผู้สื่อข่าวของไทยรัฐประจำจังหวัดราชบุรีได้ทำข่าวตอนช่วงที่ก็อตอาร์มี่เนี่ยไปบุกที่สถานทูตด้วยครับโอ้ก็ต้องติดตามมาตลอดเห็นทุกอย่างก็เรารับผิดชอบเฉพาะในส่วนที่เขามาแล้วครับท่านศึกษาพม่าเขามาลงแล้วในหมู่บ้านกมพ.แล้วเราก็ตามเรื่องตลอดว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงเขาจะมอบตัวไหมเขาจะอะไรไหมเขามีการเริ่มมีการสู้รบกันโอเคตรงนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตให้นายเตี้ยพาผมไปตรงจุดเริ่มต้นก่อนว่าเขาอยู่กันตรงไหนอยู่กันอะไรยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมตามไปดูครับใน EP นี้แล้วก็จะได้รู้จักกับก็อตอาร์มี่เป็นอย่างดีแล้วก็เรื่องราวที่เขากระโจมแห่งนี้ไปกันครับนัตเตียครับจุดที่เรากำลังจะไปตอนนี้นะครับเราจะไปที่ไหนก่อนครับเส้นทางนี้จากด่านลงมาเนี่ยด่านเจ้าหน้าที่เขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะไปเจอจุดแรกก็คือศาลเจ้าพ่อเขาคลอดครับก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาก็จะแวะไหว้สักการะขอพรเป็นเรื่องความเชื่อนะฮะให้เดินทางปลอดภัยทำนองนั้นระยะทางจากตีนเขาที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ครับไปถึงด้านบนเนี่ยระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับนัตเตียระยะทางมันจะเป็นขึ้นเขาตลอดเนี่ยประมาณสัก3-4 กิโล3-4 กิโลจะใช้เวลานิดนึงดูทางนี้สิฮะนี่แค่เริ่มต้นนะนี่แค่เริ่มต้นนะอุ้ยนี่นักท่องเที่ยวเขาก็เดินเลยนะเขาอยู่รีสอร์ทเขาก็จะเดินขึ้นไปเดินก็ประมาณ2 ชั่วโมงประมาณอุ้ยแล้วเตี้ยครับจุดที่เราจะไปเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของพวกก็อตอาร์มี่เลยแหละครับหรือว่าเป็นหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับฝั่งไทยแต่ของเราเนี่ยจะไปที่เนิน1,000เนิน1,000เนี่ยจะเป็นฐานของตชด.คือเหมือนกับตรงอีกฝั่งนึงก็คือชุมชนของหมู่บ้านกำมะปองซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นข้อมูลนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ติดกับ4 ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะฮะลาวพม่ากัมพูชาแล้วก็ประเทศพม่าเนี่ยอยู่ติดกับเราซึ่งมีแนวตะเข็บที่ยาวที่สุดนะฮะประมาณ 2,000 กว่ากิโลเมตรยาวเลยฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้นักเรียนเนี่ยขับรถก่อนเพราะว่าทางเนี่ยโหดมากครับตรงจุดบริเวณนี้คือศาลเดี๋ยวขออนุญาตแวะกราบก่อนได้ไหมครับเจ้าพ่อเขาคอดและอย่างที่นันเตี้ยบอกก็คือใครไปใครมาก็จะต้องมาไหว้จุดนี้ก่อนขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็วิวตรงนี้สวยมากอ่ะเดี๋ยวลงไปไหว้เจ้าพ่อเขาคอดพร้อมกันครับนะมาถึงตรงจุดบริเวณนี้เดี๋ยวขออนุญาตทีมงานแวะไหว้เจ้าพ่อเขาคอดสักครู่นึงนะครับ
เสร็จเรียบร้อยนะครับในการไหว้เจ้าพ่อเขาคอดเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ารายการเราชื่อรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ไปลามาไหว้ถ้าเราเชื่อว่าแต่ละสถานที่อย่างเช่นเขาเนี่ยมีเจ้าพ่อที่คอยปกปักรักษาภูเขาอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็ไหว้บอกท่านในการที่บางทีเราอาจจะลบหลู่อะไรไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ขอให้เจ้าพ่อเนี่ยให้อภัยต่อเราแล้วกันแต่ว่าตรงนี้ผมมาเห็นตรงนี้ครับบรรยากาศตรงนี้ดีมากครับตรงนี้คือจุดบริเวณสวยมากสวยจริงๆฝั่งนี้จะเป็นของไทยอยู่ไทยอ๋อฝั่งนี้คือของประเทศไทยแต่โคราชพอข้ามสันเขานี้ไปเนี่ยที่เราจะขึ้นไปเนี่ยคือสันเขาข้างบนลูกเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางเดินแล้วเขาก็จะไปลงหาพี่น้องก็แถวหมู่บ้านทางโน้นอย่างที่นาเตี้ยบอกก็คือเขาเนี่ยเขาจะไม่เดินทางนี้เขาไม่ได้เดินทางนี้หรอกปกติคือเขาจะเดินตามสันเขาคือริมสันเขาแล้วก็ลงไปลงบ้านตะโกล่างเลยบ้านตะโกล่างไปหาญาติพี่น้องไปตรงนั้นครับเดี๋ยวเราไปต่อน่าจะอีกเดินทางอีกสักระยะนึงเมื่อกี้จะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในระหว่างที่ขับรถมาผมคุยนาเตี้ยพอคุยกันปุ๊บนาเตี้ยลืมบองทางโอ้โหใจเนี่ยรถมันไหลลงนะครับน้องเอิร์นนี่กำพระในมือแน่เลยฮะเพราะนั้นเดี๋ยวในรถเนี่ยผมขออนุญาตไม่คุยนาเตี้ยนะเดี๋ยวไปคุยกันบนเขาเลยดีกว่าตรงนี้โหดอีกนิดนึงเป็นสันเขาเป็นก้อนหินตลอดได้ไปกันครับไอ้หมูมาดูเอาจริงๆนะพี่ผมเห็นสภาพทางแล้วคือเดินขึ้นยังยากเลยมึงเนี่ยเดินขึ้นยังยากเลยพี่ลักษณะยี้ไปเองเคยไปน้ำตกไหมเคยแล้วพอน้ำตกมันแห้งเดินเห็นโขดหินแบบนี้ลักษณะเหมือนทางเป็นเหมือนทางน้ำไหลผ่านนู่นดูนะขึ้นยังไงวะเนี่ยดูดิเราไปรอข้างบนไหมไปตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วครับสวัสดีครับพี่นี่เป็นตำรวจตะเวนชายแดนใช่ครับผมถูกไหมครับพี่สวัสดีครับตรงนี้เรียกว่าอะไรพี่ตรงนี้เรียกว่าจุดตรวจน้ำตกผาแดงครับจุดตรวจน้ำตกผาแดงผมถามหน่อยผมจะขึ้นไปเขากระโจมเนี่ยตรงนี้ถึงครึ่งทางยังตรงนี้คือ2ใน3ของทางแล้ว2ใน3แล้วครับเพราะระยะทางทั้งหมดของเขากระโจมจากถนนดำมาครับประมาณ7กิโลกว่า7กิโลกว่าแต่ว่าทางเนี่ยไม่ธรรมดาเลยในมุมของนักท่องเที่ยวก็ใช่ครับนะฮะโหดมากสำหรับพวกเราที่ทำงานทุกวันมันก็เริ่มชินไปแล้วครับชินไปแล้วนะพี่นะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องข้ามน้ำนี่ไปช่วยพี่ใช่ครับข้ามน้ำตรงนี้ไปอ๋อริบๆตรงนั้นนะครับผมโอเคพี่ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะไปเลยพี่ในระหว่างทางที่ขึ้นมาที่ยอดเขากระโจมนะครับตรงจุดบริเวณนี้เป็นจุดทางแยกนะถ้าเราตรงไปเนี่ยไปเขากระโจมส่วนทางนี้ฮะเป็นทางเข้าหมู่บ้านกัมมปอซึ่งสมัยก่อนเป็นที่อยู่ของพวกก๊อตอาร์มี่นั่นเองนะครับตอนนี้ปิดห้ามเข้าแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของเราจะขึ้นไปที่ยอดเขากระโจมเพราะนั้นไปต่อครับเอิญบอกพี่เขาตรงนี้คือจุดบริเวณชมวิวนะเนิน900ทางขึ้นก่อนถึงเขากระโจมซึ่งก็อีกไม่ไกลแล้วขึ้นเนินพันแล้วเนี่ยมองจากตรงนี้โอ้โหวิวสวยมากเลยนะยังอยู่ในประเทศไทยอันนี้คือฝั่งนี้คือประเทศไทยถูกไหมครับคือสันเขาลูกนั้นจะเป็นของพม่าแล้วอ๋อฝั่งนู้นใช่ไหมทางที่เมื่อกี้ที่เขาห้ามเข้าน่ะก็คือเป็นทางที่จะเข้าหมู่บ้านไปจนจุดจะมีชุดหมู่บ้านกัมมปอนะกัมมปออยู่หลังเขาอ๋อทางแยกตรงเมื่อสักครู่นี้ก็คือทางที่ไปหมู่บ้านกัมมปอซึ่งเป็นเส้นทางตรงนี้ใช่ไหมครับจะห้ามเข้าเพราะมันเป็นทางที่เข้าไปไทยแดนที่ต้องบอกว่าตรงนี้บรรยากาศวิวสวยมากนะฮะนี่เดือนธันวาให้เรามาถ่ายทำกันไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปแล้วก็โอ้โหดูดิอากาศเย็นเนี่ยผมแตกเต็มเลยเนี่ยมันเหนื่อยมันร้อนเดี๋ยวเราไปต่อที่เนินพันเนินพันเนินพันไปครับและในระหว่างที่เดินชมบริเวณยอดเขากระโจมแห่งนี้เห็นเขาบอกว่ามี 7-Eleven ด้วยแต่ผมก็ยังไม่เห็นนะว่า 7-Eleven จะอยู่ตรงไหนแต่ป้ายเขาติดตรงนี้ทางดีครับขี่สบายที่นี่มี 7-Eleven ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขอเชิญตรงนี้นิดนึงได้ไหมฮะได้ครับได้ผมจะไปหา 7-Eleven ตรงไหนได้มั้งครับก็ตรงนี้ครับเป็นร้าน 7-Eleven แต่ว่าไหน 7-Eleven ตัวนี้เราขายไม่มากเพราะว่าจะขายเต็มรูปแบบก็คือวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เหรอครับอ๋อตัวนี้ก็มีน้ำขายแต่มีของพวกน้ำพวกเล็กๆน้อยพวกมาม่าแล้วก็กาแฟโอวัลตินนี่ครับแบบนี่มัน 7-Elevenนี่ฮะเซเว่นเฉพาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ตัวนั้นพี่สวัสดีครับพี่สง่าครับเทียมสยามเป็นร้อยตำรวจโทนะครับครับชื่อเล่นชื่อพี่อะไรครับน้องๆคนเรียกผมว่าพี่เสือโอ้ผมขออนุญาตเรียกพี่เสืออีกคนนะครับได้พี่เสือพี่เสืออยู่นี่มานานยังก็ผมรับราชการครั้งแรกก็117อำเภอสำเพ็งนี่ครับปี2530ครับแล้วก็อยู่ที่มาเลยก็หยุดมาตลอดโอ้โหนั่นแสดงว่ารู้พื้นที่ที่นี่ดีเป็นอย่างมากเลยพอรู้เป็นส่วนใหญ่ครับถ้าสมมติคนจะมาเที่ยวจะมากางเต็นท์ที่นี่เห็นว่ามีลานกางเต็นท์ด้วยต้องทำหนังสือมาไหม
หรือว่ายังไงก็ไม่จะเป็นยกเว้นแต่ว่าอาจจะมีกิจกรรมที่พิเศษเพิ่มก็ติดต่อที่กองร้อยผมก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดถ้ามาเที่ยวธรรมดาก็ไม่ต้องติดต่อเลยครับครับก็มาได้เลยมาได้เลยครับแล้วส่วนใหญ่เขาจะมากางเต็นท์ตรงไหนครับพี่เสือเขตกางเต็นท์ส่วนใหญ่ก็คือตรงป้ายที่เขียนนะครับทางนั้นคือเป็นเขตกางเต็นท์บริเวณด้านบนนู้นครับตรงนี้ปลอดภัยนะพี่เสือนะเพราะว่ามีพี่ๆตชด.เนี่ยคอยดูแลอยู่ปลอดภัยครับไม่มีปัญหาเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ถือว่าสามารถควบคุมได้แล้วก็ฝ่ายเราก็ฝ่ายเขาก็ได้มีการพูดคุยได้ติดต่อครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกวันเสาร์วันอาทิตย์จะมีร้านคงร้านค้ามาขายด้วยมีอาหารด้วยนะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยถ้าใครจะมากางตรงกางเต็นท์เนี่ยก็เตรียมอาหารมาด้วยก็ได้มีแค่พอแก้ขัดครับครับในบริเวณนี้ก็จะมีเหมือนกับมีบังเกอร์เคยใช้ไหมเนี่ยพี่เสือเคยใช้สมัยก่อนพี่เสือเชิญก่อนเลยครับนี่ไม่ต้องห่วงครับแข็งแรงนะนะตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่จะเป็นลานจอดฮอแล้วก็เป็นลานกางเต็นท์ได้นะครับที่นี่ก็อย่างที่บอกก็คือมันเป็นเทือกเขาที่สูงชันแล้วก็ทางเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พี่เสือส่วนใหญ่ที่ขึ้นลงเนี้ยประจำไหมฮะขึ้นลงประจำนะครับเพราะว่าต้องขึ้นมาทำงานครับแล้วใช้รถอะไรพี่ส่วนใหญ่กำลังคนก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ครับหรอบางทีก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ว่าตัวคอร์สเต็มรูปแบบซื้อมาเองหนึ่งคือใช้ดอกยางที่มันใหญ่เพื่อเกราะซึ่งจริงผมจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมได้คุยกับพวกพี่เสือแล้วก็พี่ๆตชด.แล้วก็ได้เห็นนะฮะบางคนซื้อรถวิบากมาด้วยทุนทรัพย์ของตัวเองเพื่อที่จะมาปกป้องเขตแดนของประเทศไทยของเรานะอยากจะบอกอย่างนี้ครับพี่เขาไม่ได้ขอนะฮะแต่ผมไปเห็นแล้วนะแล้วก็คุยกับน้องๆทีมงานว่าโอ้โหรถพี่ก็แต่ละคันดอกยางแทบไม่มีนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินตัวเองด้วยความลำพังอ่ะเป็นตำรวจตชด.เนี่ยก็เงินเดือนไม่ได้เยอะหรอกครับทีนี้อยากจะเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านแล้วกันถ้าใครอยากจะร่วมซื้อยางใหม่ให้พวกพี่ๆเขานะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาที่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ได้แต่ขออนุญาตไม่รับเป็นเงินนะครับขอเป็นยางแล้วกันนะต้องใช้ยางอะไรครับพี่เสือขนาด125 cc ก็มอเตอร์ไซค์ทั่วไป150มี2ขนาดแต่ว่าขอเป็นดอกยางที่มันมีดอกยางหนาๆหน่อยในการที่ขับขึ้นของขึ้นเขานะฮะการขับถนนลองดูนะใครที่เป็นร้านยางหรือว่าใครที่อยากจะช่วยเหลือพี่ๆเขาในการที่โอ้โหเป็นตำรวจต้องมาดูนี่ครับปกปักอธิปไตยของประเทศไทยเราแล้วก็ครอบครัวก็อยู่ด้านล่างด้วยเขาจะได้ขับรถไปหาแฟนเขาได้ถูกไหมครับพี่ไปซื้อของซื้อของได้อ้าวยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันพี่เสือวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับตอนแรกเนี่ยนั่งคุยนะเตี้ยบนรถมาหลุดลายโอ้โหใจหายใจคว่ำเลยแต่ว่าก็มาถึงตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยอย่างที่บอกไปวันนี้เรามาตามเกี่ยวกับเรื่องของกองกำลังพระเจ้านั่นคือ God Army นั่นเองแล้วก็ตอนที่มีเรื่องราวตอนที่มีเหตุการณ์นะเตี้ยได้เข้ามาที่นี่หมดเลยก็มาที่นี่มาตั้งแต่เริ่มว่ามีการยึดสถานทูตคือถ้ายึดสถานทูตเนี่ยเมื่อวันที่1ตุลาคม2542 42นะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นครับนะเตี้ยก็มีเหตุการณ์นักศึกษาพม่ายึดสถานทูตทีนี้ข้อมูลคร่าวๆจากกรุงเทพฯเราก็ได้รู้ว่ามีการยึดสถานทูตแต่รายละเอียดเราไม่รู้ทีนี้อยู่ๆปุ๊บเนี่ยเค้าทางกองบก.เค้าสั่งเฮ้ยไปเลยเค้าจะมาลงที่สวนพึ่งเค้ามาต้องเล่าเท้าความที่ก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนนักศึกษาเนี่ยจะเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เลยอาศัยประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนแหล่งกระจายข่าวให้ต่างชาติเนี่ยรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไปบุกยึดที่สถานทูตพม่าที่กรุงเทพเลยนะเป็นเวลาประมาณวันกว่าๆนะมีข้อตกลงกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ในเนื้อหาข่าวเนี่ยท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ยอมแลกตัวประกันในการที่จะให้ปล่อยตัวประกันที่ในสถานทูตเนี่ยออกมาแล้วก็มีการที่ข้อเรียกร้องเขาก็คือณตอนนั้นนะครับว่าให้เอาเครื่องบินเนี่ยมารับเขาแต่จุดที่ลงเนี่ยลงประมาณตรงไหนครับนะเต้ลงฝั่งตรงข้ามข้างหลังเราเนี่ยข้างหลังเรานี่เองก่อนที่จะมีสร้างวัดสร้างอะไรเนี่ยจุดบริเวณตรงนั้นวงเรียนนั้นที่ไปสำรวจกับพี่สมชายสุวัฒน์สุวรรณพี่สมชายก็เลยวานให้ผมเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพแล้วก็ไปจับพิกัดแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราไม่เห็นกับตาแต่ว่านาเตี้ยเห็นนาเตี้ยเป็นคนที่เข้าไปตรงจุดนั้นบริเวณที่เครื่องบินลงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยเดินออกมาจากเครื่องบินแล้วนาเตี้ยเข้าไปตอนไหนผมเข้าไปตอนที่เขายึดเสร็จแล้วก็มาลงเพราะช่วงนั้นเจ้าหน้าที่เขาไม่มีก็ไปดูจุดที่ถอดตกกองกำลังเขาก็ออกมาเลยออกมาบล็อกให้ไล่เราออกมาหมายความว่ากองกำลังก็อนามีตอนนั้นเขาเดินออกมาจากเดินออกมาเลยที่ผมถ่ายภาพได้อ๋อภาพที่นาเตี้ยให้เห็นคือเขาไล่เดินไล่ผมออกมาหรอแล้วบอกให้ออกมาตรงไอ้ทางเข้าจุดสันแดนไทยไล่เลยตอนนั้นที่เห็นเขาเดินออกมากี่คนมากันประมาณเป็น10เป็น10แล้วก็มีลูเทอร์เนี่ยขี่คอมาแลมโบ้มาลูเทอร์นี่เป็นเหมือนผู้นำทางจิตวิญญาณเขาขี่คอมาด้วยมีอาวุธปืนนะครับลูเทอร์จะขี่วอร์มแลมโบ้เนี่ยคนแบกเนี่ยจะถือ M16 ถือปืนในรูปภาพในภาพที่ผมถ่าย
แต่เขาไม่ทำอะไรเราดันเราให้เราออกมาคุยกันที่ชายแดนที่เราไปเนี่ยผบ.ร้อยพี่สมชายก็ได้คุยเรื่องที่เจริญจาขอให้นักศึกษาพม่ามอบตัวแล้วเขาว่าไงเขาก็ไม่ยอมมอบตัวก็ไปคุยกัน 2-3 ครั้งที่เข้าไปได้ 2-3 ครั้งแต่ที่มาที่ไปที่ว่ามันเป็นตำนานของก๊อตอาร์มี่เนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าไปแจกอาหารของกับหน่วยแพทย์ไร้พรมแดน MSF ก็ได้มีโอกาสคุยกับลูกหาบกะเหรี่ยงเขาก็ได้คุยว่าตำนานของก๊อตอาร์มี่ปี40ตอนนั้น40ยังไม่เกิดเรื่องราวอะไรเลยไม่มีผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็ไปตอนนั้นผมไปกับสายข่าวทหารเขาก็บอกว่ามันจะมีแฝดลิ้นดำออกสู้รบกลางคืนใช่ไหมเราก็บอกเฮ้ยจริงเหรอเพราะตอนนั้นปี40มันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรหมายความว่าเขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเด็กแฝดลิ้นดำให้ฟังความหมายของเด็กแฝดลิ้นดำคืออะไรครับเขาบอกว่าเป็นกองทัพพระเจ้าซึ่งออกรบเป็นกองกำลังของพิทักษ์หมู่บ้านแล้วก็เลยถามเขาเป็นชื่ออะไรบ้างอ่ะผมก็จดตอนนั้นมีชื่ออะไรบ้างจอนนี่จอนนี่ลูเทอร์จอปาซูปีลิ้นดำแล้วบอกยังไงเขาจะทำพิธีกรรมก่อนที่จะออกรบคือถ้าพูดง่ายๆคือตอนนั้นเนี่ยทางกอร์ดามี่เนี่ยเหมือนกับอุปโลกขึ้นมาเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าเป็นคนสื่อสารกับพระเจ้าทีนี้นาเตี้ยวันที่นาเตี้ยเข้าไปอ่ะแล้วไปเห็นทั้ง3คนเนี้ยตอนนั้นนาเตี้ยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ20ปีผมก็ประมาณ40แล้วเด็กอ่ะทั้ง3คนน่ะ13แต่จอปาซูปีเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นเค้าเหมือนเด็กเป็นโรคเลือดอ่ะนะจะเล็บดำปากดำแล้วก็เท้าดำแล้วลิ้นดำจริงไหมน่าจะดำค้ำๆอ่ะเหมือนคนเป็นโรคเลือดแต่ทีนี้เนี่ยในการที่เค้าอยู่เค้าแตกตัวแยกออกมาถูกมั้ยฮะนาเตี้ยไม่ถูกกับพม่าไม่ถูกกับพม่าพม่าไม่เอาเค้าไม่เอาครับถูกผลักดันออกมาครับในส่วนที่ผลักดันเนี่ยก็คือส่วนของพวกนักศึกษาแต่เขาเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาเนี่ยตามเขาตามสันชายแดนทั่วไปครับนั่นคือเรื่องราวของก๊อตอาร์มี่ที่จุดเริ่มต้นมีเรื่องเล่าที่เขาคุยต่อกันมาถึงจอนนี่จอนนี่หนึ่งในเด็กแฝดเขาบอกว่าจอนนี่เนี่ยเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะจริงไหมฮะนะตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาเห็นไม่ถึงจริงแต่ว่าการที่ได้สัมผัสกับเขาเนี่ยมันก็คือเหมือนเด็กปกติไม่ได้มีอะไรแบบไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรพิเศษเลยนั่นคือหลังจากเหตุการณ์แรกวันหลังจากวันที่1 ตุลา 2542ที่เกิดการไปยึดสถานทูตนะครับแล้วก็ต่อมาหลังจากนั้นนานไหมฮะที่ไปยึดโรงพยาบาลประมาณ 23-24 มกราปี43ผมเคยคุยกับจอห์นนี่ลูเทอร์รู้ไหมว่าทางนี้เขาไม่รู้แล้วเตี้ยอะไรจะบอกผมว่าจอห์นนี่ลูเทอร์แล้วก็ไม่รู้เรื่องจอปาซูปีครับไม่รู้เรื่องในการมายึดสถานทูตเลยไม่รู้เรื่องในการยึดสถานทูตแล้วก็ไม่รู้เรื่องที่ว่ายึดโรงพยาบาลอย่างที่แล้วเตี้ยบอกก็คือจอห์นนี่ที่เป็นกลุ่มแกนนำนักศึกษานี่นะเขาเนี่ยเหมือนกับมีเพื่อนอยู่ในนี้ก๊อตอาร์มี่แล้วก็ชักชวนกันใช่ชักชวนกันเข้าไปทำก่อเหตุทีนี้ถ้าย้อนกลับไปวันนั้นวันที่เข้าไปยึดโรงพยาบาลมันเกิดอะไรขึ้นพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยปีดาก็พวกอีก10คนแต่จอนนี่ไม่ได้มาจอนนี่ยังอยู่ข้างในนี่จอนนี่หนีอันนี้นั้นหมู่บ้านแตกแล้วผมว่าเดี๋ยวจะงงนะครับคืออย่างนี้มันจะมีจอนนี่ดูเธอคู่แฝดลินดำแล้วก็จอปาซูปรีซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเขาแล้วก็มีจอนนี่แล้วก็ปีดาจอนนี่กับปีดาเนี่ยเป็นนักศึกษาพม่านะฮะที่เป็นเหมือนตัวตั้งตัวตีในการไปชวนทำนู่นนี่นั่นโอเคพอหมู่บ้านแตกปุ๊บทางปีดาก็นำพวกประมาณ10คนลงไปตรงอ่างเก็บน้ำครับลงไปปุ๊บก็ไปโบกรถคืนนั้นน่ะผมมาพอดีกำลังปะทะกันพอดีเลยตอนนั้นโบกรถตรงอ่างเก็บน้ำห้วยสุดเนี่ยครับเสร็จปุ๊บก็ยิงรถของสจ.อุ้ยใครยิงชุดปีดาเนี่ยแล้วก็ยิงรถเพื่อจะยึดรถไปโรงพยาบาลเขามากันกี่คน10คน10คนยึดรถเมย์เพื่อที่จะไปที่โรงพยาบาลราชบุรีแล้วหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับไปเรียกร้องในโรงพยาบาลจับตัวประกันในนั้นนะครับแต่ที่ผมก็ตามไปก็รู้อยู่แล้วพอสถานที่มันก็กันไม่ให้นักข่าวเข้าอะไรเข้าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันนะเราก็เข้าใจการกระทำของเขาเนี่ยมันผิดกติกาจุดประสงค์เขาคืออะไรนะเตี้ยเขาต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมหมู่บ้านโดนทำลายหมดมีคนเจ็บนะไปรักษาพยาบาลเอาหมออะไรไปเนี่ยคือเป็นคอมผู้ที่เขาอ้างขึ้นมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับนาเตียหลังจากนั้นกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็เก็บพื้นที่ก็เสียชีวิตทั้งหมดส่วนจอนนี่ก็ยังอยู่ฝั่งนี้แล้วแสดงว่าผู้แฝดลิ้นดำลูเทอร์แล้วก็จอนนี่เนี่ยเขาแยกกันแยกกันช่วงหมู่บ้านแตกปุ๊บเนี่ยจอนนี่จะพาชาวบ้านประมาณ100กว่าคนที่ผมคุยกับเขานะเขาบอกเขาพาชาวบ้านมา100คนหนีไปที่แม่น้ำตะนำสีมันจะมีแม่น้ำเส้นเมนอยู่ส่วนลูเทอร์เนี่ยจะพาชาวบ้านที่บาดเจ็บคนแก่ผู้หญิงเนี่ยมาส่งกับเจ้าหน้าที่ไทยแต่ตัวเขาไม่มารักษาเขาไม่ได้เข้าเขาไม่ได้เข้าตัวเขาก็หนีไปหลบเข้าไปข้างในนั่นแสดงว่าจากที่นาเตี้ยเล่าให้ฟังเนี่ยคือเหมือนกับชุมชนก๊อตอาร์มี่ตรงนั้นนะเขามีความเชื่อในตัวของผู้แฝดลิ้นดำไม่ว่าจะเป็นจอนนี่แล้วก็
็เป็นผู้นำเป็นผู้นำเขาเลยด้วยความที่ตอนนั้นอายุ13 14เองยังเด็กอยู่เลยเขาต้องเชื่อมากเลยนะในการที่ทำแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่นาเตี้ยเล่าให้ผมฟังมาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในมุมกลับนะเหมือนกับคู่แฝดลิ้นดำจอนนี่ดูเทอร์แล้วก็จอปลาสุปรีเนี่ยเขาก็อยู่ในชุมชนเขาในหมู่บ้านเขาแหละแต่ว่านักศึกษากลุ่มนึงซึ่งมีแกนนำก็คือจอนนี่แล้วก็ปีดาเข้ามาเรียนแล้วก็ได้รับข้อมูลข่าวสารนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้แหละว่าเขาต้องการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการอะไรตอนที่ผมเห็นภาพนะคะในสถานทูตพม่านะตอนที่เขาเอาธงประเทศพม่าลงแล้วก็เอาธงแดงแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นนกยูงนะเป็นธงขององซานซูจีขึ้นตอนนั้นประเทศไทยเราก็คิดว่าเป็นเหมือนผู้ก่อการร้ายขององซานซูจีที่ส่งมาหรือเปล่าแต่ว่าทางองซานซูจีเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เขาไม่เกี่ยวนะครับนั่นคือเรื่องราวของแฝดลิ้นดำจอนนี่แล้วก็ดูเทอร์แล้วก็จอปลาสุตรีแล้วก็ถ้าเราเห็นตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วนาเตี้ยพาผมไปชี้หน่อยได้ไหมว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงบ้างคร่าวๆได้ไหมคร่าวๆเนี่ยฮะเดี๋ยวลุกแม่บ้านนาเตี้ยเชิญเลยเชิญเลยผู้สนับสนุนเทปนี้ของเรานะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราหนวดเคราดกดำสวยงามฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนะตรงนี้เป็นอีก1จุดบริเวณที่เราจะเห็นนะครับตรงนั้นคือประเทศพม่าประเทศพม่านะแล้วก็เป็นหมู่บ้านกรรมปอปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ามีวัดเนี่ยตั้งอยู่แล้วก็มีพยายามจะสร้างชุมชนครับก็เป็นของพม่านะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะพาไปสืบค้นอีกเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของก็อดอาร์มี่คุณผู้ชมติดตามดูให้ดีครับว่าวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับตามความเชื่อพราหมณ์อินเดียคนที่ลิ้นดำสนิทจะเป็นผู้ที่มีความคงกระพันมีความสามารถเป็นผู้นำสั่งให้ใครทำอะไรก็ได้อีกทั้งพงศาวดารของพม่าที่กล่าวเรื่องนี้ไว้ว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีกษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอูก็เป็นผู้มีปานลิ้นดำตั้งแต่กำเนิดซึ่งเป็นลักษณะของผู้มีบุญญาธิการจึงมีอีกพระนามว่าพระเจ้าลิ้นดำคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปสักประมาณปี2542มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราถือว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้กลุ่มกองกำลังทหารของพระเจ้าเนี่ยนั่นคือก็อดอาร์มี่นั่นเองจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอสวนพึ่งแห่งนี้ถ้าคุณผู้ชมจำรูป2รูปนี้ได้นะครับรูปนี้ฮะถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับตอนนั้นเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยคู่แฝดเด็กลิ้นดำนั่นคือจอนนี่แล้วก็ลูเทอร์ฮัตตูวันนี้ผมอยู่กับจอนนี่เด็กลิ้นดำที่เป็นข่าวเมื่อปี2542ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอันนี้คือพี่ยิ้มนะครับด้วยความที่ผมต้องบอกงี้ครับจอนนี่เนี่ยพูดภาษาไทยได้เล็กน้อยถือว่าพูดได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยให้พี่ยิ้มเนี่ยมาช่วยแปลให้ฝากบอกเขาหน่อยบอกขอบคุณมากที่สละเวลามาคุยกับเราปั๊บเลยเอาเรื่องนี้เลยตัดชุดเราเอาไว้เทสตีได้ตอนนี้นี่แหละนะคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันมาตามหน้าข่าวต่างๆที่ออกกันคึกโครมทั่วโลกทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ตอนนั้นเกิดกองกำลังที่เรียกว่าก็อดอาร์มี่ตอนนั้นตัวของจอนนี่อายุเท่าไหร่ครับเลยแต่ดิฉันเลยพอโคดอบบี้เนี่ยเนี่ยเลยเกือบเต็มดวงก็อดอาร์มี่เนี่ยอาคาเวนในนักตาเอาปืนนี่แล้วจะก็โคนขึ้นแล้วเดี๋ยวนะตอนนั้นในการจัดกองกำลังก็อดอาร์มี่เนี่ยมันเริ่มขึ้นจากอะไรครับก็เราเลยดามาเออเราโชว์ว่าดูมาดูว่าเราตัวนั้นเนี่ยดูมาดูว่าพวกเราไม่ใช่เดิมคือเดี๋ยวก่อนนะตอนนั้นเหมือนกับพูดง่ายๆคือหมู่บ้านเขาถูกรังแกใช่เขาก็เลยรวมตัวกันคนในหมู่บ้านเพื่อปกป้องคนในหมู่บ้านของตัวเองใช่ก็ไม่ใช่เหมือนสวอตเพื่อนมาไปเยอะได้ไหมอ๋อที่ตามตะเข็บชายแดนถูกไหมครับคือรวมตัวกันหมดเลยเหรอตั้งแต่1997อะค่ะอ๋อ1997เลยเริ่มรวมตัวกันคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่เริ่มก่อตั้งกองกำลังก็อดอาร์มี่นะฮะเขาเชื่อในเรื่องของพระเจ้าตอนนั้นเขานับถืออะไรกันครับจะบอกว่าอาร์ติกิบัวคริโพลมาบัวปุตตะเกลุยกันเนี่ยอาร์ติกิบัวคริโพลมาแบบนักสยองมาแล้วเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเด็กลิ้นดำแหละเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่เราทราบมันคือมี3คนถูกไหมครับมีจอปาซูปรีแล้วก็จอนนี่ลูเทอร์ฮัตตูและเด็กลิ้นดำนี่คือจอนนี่เขาลิ้นดำด้วยครับหรือว่าอืมเปลี่ยนชื่อว่าแล้วใครลิ้นดำอ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะคนลิ้นดำคือจอปาซูปรีป่ะแกจบมาตุเปลียในการเลือกผมใช้คำว่าเป็นเหมือนทางผู้นำจิตวิญญาณป่ะในการที่เขาเลือกมาเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้ามีจอนนี่แล้วก็ลูเทอร์ไปด้วยเนี่ยยิงไม่โดนระเบิดก็ไม่เป็นไรอันนี้จริงไหมฮะว่านี่เดี๋ยวมีระเบิดอีกแล้วมักใส่ยาโอระเบิดเขาไม่ป้าบอกอยู่ประจำหมายความว่าเคยโดนยิงเคยโดนไม่ครับโดนยิงตรงไหนครับบาดโดนบ้านอยู่บ้านคือเราอยู่บ้านคือโดนไล่พี่แล้วก็โดนระเบิดเขาวางระเบิดด้วยวางระเบิดคนวางระเบิดใส่เขาแล้วเขาไม่เป็นไรหมายความว่าเหยียบกับระเบิดไปแล้วอ๋อในเยอะแบบเบาวะเหยียบแค่ใส่ระเบิดเยอะวะอุ้ยไม่เป็นไรเลย
คือระเบิดเนี่ยมันระเบิดไหมหรือว่ามันไม่ระเบิดบนปูดอะค่ะเดี๋ยวบูบอะมองระเบิดไม่ทำงานคือไปกับเขาเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือแคล้วคลาดปลอดภัยไม่เป็นอะไรเขามีการต่อสู้สู้รบกับทหารพม่าถูกไหมฮะไม่เปลี่ยนเราด้วยความเป็นเด็กเราไม่กลัวหรอครับไม่เลยก็ดูแต่เรื่องนี้มาครับอายุ9ขวบครับมีแนวคิดแบบที่จะปกป้องพวกพ้องของตัวเองทีนี้ในการที่อย่างที่เราทราบกันนะฮะก็คือมันมีเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน1ตุลาคม2545ในการที่ไปบุกยึดสถานทูตพม่าวันนั้นเขารู้เรื่องไหมฮะและสถานทูตพม่าเนี่ยนั้นเขาบอกว่าเป็นกองกำลังของก๊อตอาร์มี่แล้วเราไม่สิ่งอะไรหรอตอนนั้นจอห์นนี่อยู่ไหนครับเอาวันนี้อาคารนโอกันโอ้โหเท่าไหร่สิ่งอะไรโอ้เรากำลังรอเหรอคะอ๋อตรงหมู่บ้านเขาและจอปาซูปรีกับลูเทอร์รู้ไหมนั่นคือหนึ่งเป็นอย่างที่นั้นมาละยึดต้นหนาหงน้อยเดียวแต่ว่าชื่อที่มันออกมาคือคนทั่วโลกผมใช้คำนี้ได้กันนะคนทั่วโลกรู้ว่าเป็นกองกำลังก๊อตอาร์มี่แล้วก็มีเด็กลิ้นดำที่คอยเหมือนกับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคอยสั่งการให้มายึดที่นู่นที่นี่แล้วที่โรงพยาบาลราชบุรีครับที่ลงมา10คนนะครับเขารู้เรื่องไหมในโอนี่สิ่งนี้เดือดจุพนี่เป็นเยอะจุพนและเท่ากับว่าตอนนั้นถูกแอบอ้างว่าเป็นก๊อตอาร์มี่ทีนี้อยากให้จอห์นนี่ดูรูปนี้พวกนี้ที่ลงมาที่ยึดที่โรงพยาบาลที่จังหวัดราชบุรีรู้จักไหมสิ่งนี้เดือดจุพนอาเด็กเกดเดือดจุพนอ่ะคือกลุ่มคนพวกนี้เขาขึ้นไปหาจอห์นนี่เองหรือว่ายังไงข้างในโบ้แล้วกำมาบอลเนี่ยอาเด็กเหลือท่อนหรือมั้งเขาไปหาอันเล็กขึ้นนะในแกโอ้ดูแกบูหรือมันโอ้บุคคลหรือเปล่าทีนี้กลุ่มนักศึกษาพวกนี้เขามายึดโรงพยาบาลแล้วก็ถูกขอโทษนะฮะถูกวิสามันเสียชีวิตหมดเลยเรารู้ข่าวไหมเห็นหน้าหุ้นหรือมั้งแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่เขาแอบอ้างว่าเป็นกองกำลังของก๊อตอาร์มี่เดี๋ยวเบอร์สิ่งนี้แหละบันดาหรือมั้งเดี๋ยวมาชู้ที่กูโก้แกชู้กูลือแกป่ะมั้งแล้วทีนี้มีคนกลุ่มนึงอ่ะใช้ชื่อเขาไปแอบอ้างอ่ะเขากับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นจอปาซูปีหรือว่าลูเทอร์ได้คุยกันไหมว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะในบทบทโอ้บุคคลป่ะมั้งโอ้เรื่องเดือดเลยเดือดจังนะมั้งแต่จอปาซูปีนะโอ้เดือดบุคคลป่ะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เกิดขึ้นถึง2ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือสถานทูตพม่าครั้งที่2ก็คือโรงพยาบาลที่ราชบุรีทีนี้พอข่าวออกผมเชื่อว่าทั้งตำรวจทหารไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งพม่าตามตัวเขาแน่นอนเขารู้ไหมนี่สิยังมั้งกลัวไหมอย่าปลีกไว้แต่ก็มาโดจริงๆแล้วผมจะบอกงี้ว่าเราได้ข้อมูลมาในเชิงเดียวผมขออนุญาตใช้อย่างนี้แล้วกันนะที่บอกว่ากองกำลังของก๊อตอาร์มี่ลงมายึดสถานทูตยึดโรงพยาบาลที่ราชบุรีแต่พอผมมาฟังจากปากของจอห์นนี่ที่เป็นคนที่อยู่ในกองกำลังของก๊อตอาร์มี่จริงๆอ่ะคือเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยอ่ะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นการลักพาตัวการไปจับตัวประกันเขาบอกว่ามาจับตัวประกันที่เป็นหมอและพยาบาลไปช่วยพี่น้องที่บาดเจ็บอันนี้จริงไหมครับวันนี้สิ่งนี้แต่นั้นด้วยความที่ตอนนั้นเป็นเด็กป่ะเลยไม่รู้อะไรมากมายแค่นั้นมีสิ่งนี้สั่นเลยมั้งเพราะฉะนั้นพอดูบุคคลบันนี้จะสิ่งนี้ช่วยกันเยอะแล้วอาร์ตทีมพวกกูมาทีนี้ชีวิตความเป็นอยู่ในกองกำลังก๊อตอาร์มี่เขาเหมือนผมเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเหมือนเป็นผู้สื่อสารกับพระเจ้าถูกไหมว่าเบื้องก็ได้ละมั้งเพราะคือพวกนี้คือบ้านดูผ้าละมั้งมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าขนาดไหนยอนันโอมูบิเคหลายคนบอกว่าจอห์นนี่สามารถมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นอันนี้จริงไหมครับแล้วเขาก็หลอนนะครับแล้วมีดันนั่นแล้วที่เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นจอห์นนี่ก็ดีหรือว่าลูเทอร์ก็ดีมีกองกำลังที่คอยตามเขาอ่ะเยอะตรงนี้สิ่งนี้ปะนั่นสิ่งนี้ปะไม่มีกูอ่ะทำเป็นอยู่ของเขาในเมื่อคนที่ก๊อตอาร์มี่เชื่อว่าเขาเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าถูกไหมครับเป็นเหมือนกับผู้นำทางจิตวิญญาณที่เขาถูกเลือกมาเป็นคู่แฝดแล้วก็มีจอปาซูปีที่เป็นลิ้นดำตอนนั้นเขาอยู่ความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงคือทุกคนให้ความสำคัญอย่างเขาหมดเลยป่ะมันเห็นอยู่สิ่งนี้เป็นอย่างสากลเลยมั้งเพราะว่าเหนื่อยใจกับเดินนะอุดรดูละมั้งชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างเราอุตส่าห์แค่นี้เดินไม่ว่าเราปวดหรือว่าเราก็ดักแค่เราพอดาชอบดีมันหนึ่งมั้งดำนะปวดก็หรือว่าเราก็ดักแค่เราว่าดาชอบดีมันหนึ่งมั้งปัสสาวะมือมั้งเพราะรักในชนชาติพันธุ์ของเขามากถูกไหมครับแล้วปวดก็หรือไปปวดก็หรือมีว่าดาก็ดักแค่เราแล้วมุกแบบเพื่อชวนหรือมั้งถ้าวันนี้อยากจะพูดอยากจะพูดอะไรให้คนที่ดูรายการเราหรือว่าจากประเทศอื่นมาดูรายการเราอยากจะให้เขาเข้าใจในตัวจอห์นนี่ลูเทอร์หรือว่าจอปาซูปีอย่างในแนวเปียเดี๋ยวเราก็คือด้านเบียร์ปวดกันสิ่งนี้เนี่ยเปียเดี๋ยวเราปวดกันย้อนหนึ่งมั้งปวดกันลืมปวดกันย้อนผู้หมดใจเลยจุยมั้งเปียเดี๋ยวเราดีเดี๋ยวก็ลืมกันอ้วนมั้งเปียเดี๋ยวอ้วนมั่วกันเราดักคนได้เยอะเราเปียเดี๋ยวเราก็ทอบข้อแล้วกู้เยอะหรอมั้งถ้าดีมันเนี่ยบ้าดามาตอนเราบ้าดามาสิ่งนี้ปวดกันดูดเหนียวมั้งเขาก็คือด้านเบียร์ละมั้งนะครับแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2สถานที่ที่สถานทูตพม่าที่กรุงเทพแล้วก็ที่โรงพยาบาลที่ราชบุรีครั้งนั้นเหตุการณ์นั้นมันทำให้หมู่บ้านของเขาถูกกวาดล้างเขารู้สึกยังไงบ้างครับท่านหมอแล้วขั้นนี้น่าเบื่อไปยังหมอเพราะว่าที่เราปวดกันหรือกันย่อพวกกันล้มมาตะวันหมอถ้าเกิดคือปว
ือเคลียร์ไม่มีหรอมั้งที่เราคู่เบื่อเคลียร์ไม่มีหรอคือดักก็ดักแค่เลิกเปิดเฉพาะกับดักก็ดักแค่นั้นมั้งยินดีเบื่อมันเป็นความผิดของคนกลุ่มหนึ่งที่แอบอ้างชื่อก่อนอามีเขารู้สึกเสียใจไหมช่วงนั้นมันขันเลยมันน่าจะมากผมรับรู้ถึงเขาได้ว่าเขามีความรู้สึกแบบคุณเป็นคนที่รักในชาติพันธุ์ของคุณมากแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ยอมต่อความอยุติธรรมที่มันเข้ามาสู่ชาวกะเหรี่ยงของเขารู้สึกยังไงบ้างกับการที่ณเหตุการณ์ณตอนนั้นได้สูญเสียพี่น้องชาวกะเหรี่ยงไปอ่ะเขารู้สึกยังไงบ้างครับเขาเปิดกันเลยซาตมุฮัตมิโอประสาทมือนั่นเหรอผมบ้านอะไรเนี่ยคือมึงครับพอบาสูบินโหลดดูบาตามาตลอดบาบาชอดีมันเนี่ยประสาทมือของมันนะครับแล้วนี่ประสาทมือเขาบอกว่าไม่ละหิละซันไม่สบายใจไม่สบายใจด้วยความที่เหตุการณ์ตอนนั้นมันรุนแรงมากเนาะที่เราดูตามข่าวตามหน้าสื่อพิมพ์ก็ดีทางโทรทัศน์ก็ดีมีรอยบาดแผลจากการปะทะกันบ้างไหมฮะในตัวจอนนี่คนนั้นยิงปืนเป็นไหมกลัวครับอ่ะได้ข่าวว่าเขาเป็นคนยิงปืนแม่นเนี่ยกลัวเนี่ยจะโดนแบบว่ามันเรียกว่าขัดเนาะนั่นแม่นดําเรียกว่าขัดบ้างนะทุกวันนี้ยังจับปืนอยู่ไหมฮะพอกลัวบ้างไม่ไม่แล้ววันที่มอบตัวจำได้ไหมจนนอบ้างตอนนั้นคุณแม่บังคับหรือว่าเราอยากมามอบตัวเองเศร้าเฮ็ดดอกอะไรกันนี่มีปะด้านนี้จิตใจช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้เป็นยังไงเย็บบ้าเย็บดื้อว่าเย็บแล้วล่าว่ามันจะป่วยเราเป็นยังไงเศร้าเย็บอะไรยากินคือหมายความว่าหลบอยู่ในป่านะอยู่คนเดียวหรือว่าไงครับโอ้เดินจากกระพุ้นอุดรดูแล้วตอนนั้นคุยกับเพื่อนในกลุ่มยังไงครับว่าเฮ้ยเราต้องอดทนนะหรือว่าเราจะเอายังไงกันดีเดี๋ยวบอกว่าเครียดโอ้เลยบอกคาร์บิโอไม่ได้ชื่อกูว่าคลิกโอ้เลยไปที่เรากี่กลัวเดาบ้ากี่แล้วไปที่เรากี่กลัวลำดับเลยไปที่เราเลยอยู่เนี่ยเสียใจไหมสาบานดูว่าเหลือด้วยนะครับวันที่ตัดสินใจมามอบตัวเนี่ยเราได้บอกใครไหมหรือว่าบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเฮ้ยป่ะเดี๋ยวเราไปมอบตัวกันหรือว่าพาเขาไปมอบตัวโดยที่เขาไม่รู้เลยเดี๋ยวปวยก็เดี๋ยวสิ่งทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากที่ฟังที่สัมภาษณ์จอนนี่ครับกับข้อมูลที่เราได้มาซึ่งมันคนละทางพอมาฟังจากปากเขาจริงๆอ่ะเป็นเด็กที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยในการที่มายึดที่สถานทูตในการที่ไปยึดที่โรงพยาบาลซึ่งเขาก็ไม่รู้เรื่องคนที่เข้ามานั่นคือเป็นนักศึกษาพม่าหวังที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยโดยอ้างชื่อกองกำลังก็อดอาร์มี่ซึ่งใช้คำว่าถ้าเป็นคนไทยนะจะใช้คำว่าบ้านแตกสแลกขาดเลยก็ว่าได้เนี่ยเอาที่เดี๋ยวเริ่มปกติเนี่ยอเมริกาหัวมั้งปกติหรือกันเนี่ยพวกเนี่ยอเมริกาหัวเราอันนี้คืออะไรอเมริกาหรอมั้งคือว่าที่เราเป็นอเมริกาหัวที่เราคือเรือช่วยนี่ก็ที่จะมาเราว่าคนทุกคนก็เลยมองไม่ดีมาตลอดถูกไหมฮะแล้วพวกนี้ก็ไปแอบอ้างอีกตอนนั้นที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหมู่บ้านเขาถูกกวาดล้างใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยวันนี้ครับถ้าถามว่าถ้าจะแลกถ้าแลกกับชีวิตของพวกพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเขายอมแลกกับชีวิตเขาไหมมันเป็นเล่ซีหรอมั้งบันไม่แอบปวดกันเลยวันนี้มันพ่อได้ช่วยกับเราชี้เราภาษาสมุนไพรมั้งบันแลกคนนี้ไปชี้เราหรอมั้งนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรามาสัมภาษณ์จอนนี่ฮัตตูนะฮะคือเรื่องนี้มองได้สองมุมคือเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องคนที่รักในชาติพันธุ์ของตัวเองรักในพวกพ้องของตัวเองลุกขึ้นมาปกป้องทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเรากำลังต่อสู้กับอะไรซึ่งมีชีวิตเป็นเดิมพันตายคือตายนะครับไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของคนที่แอบอ้างเอาชื่อของกองกำลังก็อดอาร์มี่ไปแอบอ้างเพื่อที่จะเรียกร้องคำว่าประชาธิปไตยแต่ว่าคนพวกนั้นไม่รู้ประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วก็ในการทำมันก็ถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคุณผู้ชมชมคลิปนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าอีกหลายคลิปก็มีในโลกอินเทอร์เน็ตลองไปหาข้อมูลดูลองเวทกันดูว่าอันไหนน่าจะจริงอันไหนไม่จริงผมไม่ฝันธงนะฮะว่าอันนี้ถูกหรือว่าทางไหนถูกแต่ว่านี่คือในมุมของจอนนี่ซึ่งออกจากปากเขาเองวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่ยิ้มด้วยขอบคุณจอนนี่ด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการนะครับวันนี้ผมนัทผีแล้วก็จอนนี่แล้วก็พี่ยิ้มต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ